น้องนาตาชาทายาทเจียรวนนท์ยิ่งโตยิ่งสวยแบบนี้พ่อต้องไว้หนวดแล้วน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันเลยสำหรับน้องนาตาชาลูกสาวสุดที่รักของฟุ๊กเกริกพลและนาตาลีเจียวรนนท์ที่ตอนนี้อายุขวบเศษแล้วพัฒนาการก็เติบโตสมวัยเป็นขวัญใจของพี่ๆแฟนคลับโดยทุกวันพ่อฟุ๊กและแม่ลีก็จะคอยอัปเดตความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวให้ได้ติดตามกันในอินสตาแกรมตลอดล่าสุดพ่อฟุ๊กก็ได้อวดความน่ารักของลูกสาวในอินสตาแกรมฟุ๊ก777กับความขี้เล่นส่งรอยยิ้มกับดวงตาแป๋วแหววที่ยิ่งใจละลายพร้อมแคปชั่นระบุว่าโอ๊ยกาก้าหลงไม่ไหวแล้วนะคะงานนี้ทำเอาเหล่าพี่ๆแฟนคลับหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นแห่คอมเมนต์กดไลค์กันไม่หยุดอย่าว่าแต่กาก้าเลยค่ะแฟนคลับก็หลงไม่ไหวแล้วค่ะพี่แฟนคลับก็หลงไม่ไหวค่ะกาก้าติดตามน้องชาทั้งใน TikTok และ IG หลงยังไงไหวยิ่งโตยิ่งสวยแฟนคลับก็หลงค่ะหนูน้อยน่ารักที่สุดเลยค่ะสวยจังยิ้มหวานชวนหลงไหลมากค่ะคนสวยแฟนคลับป้าๆก็หลงรักเหมือนกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่.com ค่ะ